มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะสองแม่ลูกชาวลาวกอดกันน้ำตาคลอกระเป๋าเงินพร้อมเอกสารสำคัญหายเกลี้ยงใจเขาใจเรานะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเราเองเดินทางไปต่างประเทศนอกจากเงินแล้วเราเอกสารที่อยู่ในกระเป๋าล้วนสำคัญทั้งสิ้นค่ะหากหายไปปัญหาใหญ่ก็ต้องตามมาอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะคะดังนั้นเมื่อเราเกิดไปเจอกระเป๋าเงินหรือว่ากระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติเราควรจะนำมันไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตามหาเจ้าของให้เร็วที่สุดนะคะเช่นเดียวกับเรื่องราวของ Facebook กานิตาที่ได้โพสต์ข้อความขอความร่วมมือจากชาวเน็ตเพื่อตามหากระเป๋าสตางค์ของสองแม่ลูกชาวลาวที่เกิดพลัดหล่นหายระหว่างทางไปตลาดบนรถไฟฟ้าโดย Facebook ดังกล่าวระบุเอาไว้ว่าวันนี้เจอสองแม่ลูกเป็นคนลาวขึ้นรถไฟฟ้าที่อนุสาวรีย์มาต่อรถไฟฟ้าที่พารากอนเพื่อจะไปตลาดพลูแต่ว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถไฟฟ้าที่จะไปสุขุมวิทเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่าในกระเป๋านั้นมีเงินจำนวนหนึ่งมีพาสปอร์ตมีบัตรประชาชนลาวและโทรศัพท์มือถือน้องร้องไห้กอดกันแม่ลูกเพราะว่าพรุ่งนี้น้องจะกลับไปเยี่ยมบ้านเอกสารสำคัญและเงินได้หายไปหมดน่าสงสารมากๆเลยค่ะถ้าใครเจอกระเป๋าคิตตี้สีชมพูใบเล็กบนรถไฟฟ้าขอความกรุณาช่วยคืนให้น้องด้วยนะคะเห็นแล้วสงสารน้องมากๆเลยค่ะใจเขาใจเรานะคะติดต่อมาที่เบอร์082-517-65265รบกวนเพื่อนๆช่วยแชร์กันต่อนะคะช่วยสองแม่ลูกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ